สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตอนออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่5วันนี้เวลา 18:35 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่5โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์จำนวน2คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,692 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้ริเริ่มโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยร่วมมือกับจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานความมั่นคงระดับพื้นที่ในการพัฒนาหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ1และพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการพัฒนาอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่ศาสตร์พระราชารวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่อีกทั้งได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลและเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยจะทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นใน4พื้นที่ของจังหวัดประกอบด้วยโครงการ Smart Farm Model โครงการแปรรูปผลผลิตชุมชนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรและวัฒนธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการให้ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและยั่งยืนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:51 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ณหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทัศนมาตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,862 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งยังมุ่งมั่นบริการความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบอาชีพอยู่ในถิ่นฐานได้อย่างยั่งยืนอาทิได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานีต่อเนื่องมาเป็นเวลา5ปีมีคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้นำคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไปเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางที่เกิดประโยชน์ในเรื่องต่างๆที่ชุมชนชาวอุทัยธานีต้องการปัจจุบันได้ขยายองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปสู่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรีอีกแห่งหนึ่งด้วยนอกจากนี้โครงการจากคณะวิทยาศาสตร์ได้แก่การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรเตรียมนาโนไซโค
ไคโตซานสำหรับการเกษตรและการต้านทานศัตรูพืชการผลิตน้ำส้มสายชูจากผลไม้และการแปรรูปเห็ดเป็นอาหารสุขภาพและเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจของเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมากทำให้เกิดการรวมตัวสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่มั่นคงอีกทั้งผลผลิตของเกษตรกรยังได้รับรางวัลต่างๆทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศและเป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นการสร้างการยอมรับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมีต่อยอดไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายออกสู่ตลาดโลกสมกับเป็นเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0 สวัสดิ์ครูดวงศรีสายันเอื้อกิจสาโรจน์วรแสนหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาเวลา 14:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายรอยนจิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายชาติชายกุศวิสุทธิ์ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลฟ้าหลังฝนและคณะกรรมการจัดงานจากโรงเรียนมาแต่เดียวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอุทกภัทรนายสมชายมนบุรีนนท์นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทยนำที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสุริยะตันติวิวัฒนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายดุลสฤทธิ์รัตนูปกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3จังหวัดชุมพรนำคณะกรรมการและผู้ให้การสนับสนุนโครงการขุดคูระบายน้ำเพื่อแก้ไขน้ำท่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3จังหวัดชุมพรเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมและทีมกอล์ฟที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่16ประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำนายวิชิตและนางจารุณีชินวงศ์วรกุลพร้อมครอบครัวกับนายประชาดำรงสุทธิพงศ์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรองศาสตราจารย์ประพันธ์สิริสุเสารัตน์ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี2559ถึง2561และคณะนำผู้ได้รับรางวัลแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ประจำปี2559จากการพิจารณาของคณะกรรมการสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงาน Thai Night Thailand Where Films Come Alive 2018ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานอ
วันนี้เวลา 18:55 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทฮ่องกงณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงเป็นประธานในงานไทยไนท์ไทยแลนด์แวร์คัมฟิล์มส์คัมอะไลฟ์2018โดยมีนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางจันทิรายิมเรวัตรวิวัฒน์รัตน์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและนายพิริยะเข็มพลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยไนท์ Thailand Wear Films Come Alive 2018ขึ้นระหว่างงานเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกง International Film and TV Market 2018เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายใต้แนวคิดThailand Where Films Come Alive 2018 สะท้อนมุมมองประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตภาพยนตร์และสื่อบันเทิงทั่วโลกโดยนำเสนอในรูปแบบ The Art of Action เนื่องจากภาพยนตร์แอคชั่นของไทยเป็นที่รู้จักอย่างดีในฮ่องกงและระดับนานาชาติอาทิเรื่ององค์บากและเรื่องต้มยำกุ้งที่ทำให้จาพนมยีรัมนักแสดงนำได้มีโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่นเรื่อง Fast and Furious 7ปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นโดยลำดับเมื่อปี2560มีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยจำนวน180เรื่องโดยมีภาพยนตร์จีนและอเมริกันเข้ามาถ่ายทำมากที่สุดส่วนภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นทุกปีสามารถสร้างรายได้โดยรวมประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ได้พระราชทานพระดำรัสเปิดงานไทยไนท์ไทยแลนด์ Where Films Come Alive 2018 With martial arts as a common language, Thailand and Hong Kong's film industries are bound to intensify their collaboration. A recent example is Paradox, 2017 Hong Kong Chinese action film directed by Wilson Yip and starring Louis Koo, Tony Jaa.And Wu Yue. The third installment in the SPL franchise was a big hit in Hong Kong and in China, grossing over $80 million. Paradox was only one of several high-profile international films to adopt Thailand as their filming destination. Recent films shot in Thailand include the Chinese hit comedy Detective Chinatown.Directed by Chen Sucheng and starring Wang Baoqiang and Liu Haoran. China's box office record-breaking Operation Mekong, directed by Dong Tin Lam, starring Eddie Peng, Mechanic Resurrection, starring Jason Statham. The psychological thriller All I See Is You, starring Blake Lively and Jason Clarke, andThe action thriller No Escape, starring Lake Bell, Owen Wilson, and Pierce Brosnan. Thailand's appeal to international productions is growing, as attested by the steady flow of foreign productions locating their filming and post-production in our country. Several factors explain our success. Firstly, Thailand offers beautiful scenery from the futuristic.Skyline of Bangkok to our pristine beaches and diving paradise. Thailand is also well known for our long historical culture dating back 8th century, which is evident in our Thai temples and palaces. Our world famous Thai cuisine and warm Thai hospitality have brought more than 35 million visitors to Thailand last year. So,What a better place for film locations than Thailand. Secondly, Thailand offers outstanding production services, combining world-class facilities and equipment with internationally experienced crew. In addition, the Thai film industry is known as one of Asia's most advanced post-production hubs, offering state-of-the-art sound and picture post services with visual effects and CGI animation, enabling foreign productions to complete their projects in Thailand from start to finish. Lastly, the Royal Thai government has recently launched a new financial incentive
for foreign productions, which will make Thailand even more competitive from a budgetary standpoint. จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงชุดพิเศษโดย To Be No. 1 Idol ซึ่งเป็นเยาวชนที่ชนะการประกวดของโครงการ To Be No. 1การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทอดพระเนตรวีดิทัศน์ศิลปะมวยไทยที่ได้นำมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์จนได้รับความนิยมในตลาดภาพยนตร์ฮ่องกงและจีนในการที่ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฮ่องกง2018ครั้งนี้จะช่วยให้เกิดโอกาสอันดีที่จะสร้างการร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆระหว่างผู้ประกอบการจากประเทศไทยและผู้ประกอบการในฮ่องกงจีนและระดับนานาชาติรวมถึงจะเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นรากฐานให้บริการด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับแนวหน้าซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจำนวน23บริษัทที่เข้าร่วมงานฮ่องกง International Film and TV Market 2018ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่22ระหว่างวันที่19ถึง22มีนาคม2561ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงโดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าธุรกิจบันเทิงกว่า815รายจาก35ประเทศทั่วโลกมีผู้เข้าชมงานกว่า 7,000 คนจาก50ประเทศทั่วโลกเดินทางมาซื้อและขายผลงานภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และบันเทิงอื่นๆโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมีพระดำริในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลรวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฮ่องกงให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ราษฎรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในชื่อว่ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขโดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขาระหว่างวันที่21ถึง27มีนาคม2561รวมระยะทาง 8,411 เมตรในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่33กองบิน41ตำรวจภูธรภาค5ตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนในการขุดลอกวัชพืชและเก็บขยะขึ้นจากคลองแม่ขาและลำน้ำสาขาช่วงที่1จากถนนสุขเกษมซอย7ถึงสะพานทางหลวงที่11ความยาว 1,250 เมตรและประตูหลังโรงพยาบาลลานนาถึงประตูน้ำแม่น้ำปิงความยาว790เมตรรวมระยะทาง 2,040 เมตรสำหรับคลองแม่ขาเป็นหนึ่งในชัยมงคล7ประการของการสร้างเมืองเชียงใหม่มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกทางด้านทิศตะวันออกและด้านใต้ในอดีตได้เอื้อประโยชน์ในการระบายน้ำจากเขตเมืองสู่แม่น้ำปิงเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอุปโภคบริโภคและการสัญจรทางน้ำปัจจุบันสภาพคลองแม่ข่าประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมคลองเป็นที่อยู่อาศัยมีการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดลงคลองแต่ให้น้ำเน่าเสียเป็นสีดำดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกับภาคส่วนต่างๆดำเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สวยงามเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในตัวเมืองทางการกำจัดวัชพืชขุดลอกคลองเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาดดังเดิมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรเขตหลัก4
วันนี้ที่โรงเรียนวัดหลักสี่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมจากนั้นปล่อยแถวไปปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกตามพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยในวันนี้ฝั่งขาออกเริ่มที่แยกบางเขนถึงแยกนอร์ทพาร์คระยะทาง 1,300 เมตรและฝั่งขาเข้าจากแยกบางเขนถึงปั๊มน้ำมันบางจากซอยวิภาวดีรังสิต60ระยะทาง 1,000 เมตรส่วนที่คลองเปรมประชากรเขตหลัก4เริ่มตั้งแต่ซอยวิภาวดีรังสิต25ถึงสะพานนอร์ทพาร์คระยะทาง800เมตรโดยร่วมกันขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นอีกทั้งยังจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารและทำความสะอาดทางเท้านอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปลมประชากรอาทิให้บริการปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและให้ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีแก่คนในชุมชนเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะและของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเกิดผลสำฤทธิ์อย่างยั่งยืนวันนี้ที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาวตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตำบลนนทรีข้าราชการทหารตำรวจและกำลังพลจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนในพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการกวาดทำความสะอาดเก็บขยะโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลตามกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดินเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามเหมาะแก่การเป็นสถานพยาบาลของคนในชุมชนอันเป็นการสนองพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คณะกรรมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิธีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพลุ่มอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีคณะเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิธีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้สังคมน่าอยู่และให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยคัดเลือกชุมชนต้นแบบจังหวัดละ1แห่งเข้าร่วมโครงการซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำมีปัญหาน้ำเน่าเสียต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความพอเพียงและมีจิตอาสาที่เข้มแข็งโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้เสนอชุมชนบ้านนาดีและชุมชนโดยรอบหนองช้างใหญ่เข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งได้อย่างทั่วถึงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะกรรมการโครงการจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาของคนในชุมชนเป็นหลักโครงการ To be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดประกวดผลงานชมรม To be No. 1ในชุมชนกรุงเทพมหานครประจำปี2561
ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดประกวดผลงานชมรม To Be No. 1ในชุมชนกรุงเทพมหานครประจำปี2561เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานและสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญคือความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนและตามแนวทางยุทธศาสตร์ของโครงการคือการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีชมรมเข้าประกวด55ชมรมทั้งกลุ่มต้นแบบและกลุ่มดีเด่นโดยมอบรางวัลพระราชทานแก่กลุ่มต้นแบบ5ชมรมและกลุ่มดีเด่น10ชมรมทั้งนี้ชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานขั้นก้าวหน้าทั้งด้านเครือข่ายและนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แก่ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์2เขตเมืองกลุ่มชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ4โซน10เขตลาดกระบังและชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่าเขตพระโขนงและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้ายข่าวค่ำ MVT วัน